Hero Channel กลับมาแล้ววันนี้จะพาทุกท่านมา Toy Hunting EP 8 มาดูกันว่าวันนี้ที่โรบินสันเมกะบางนามีอะไรขายบ้างและมีของที่ผมอยากได้หรือไม่ตอนนี้เนี่ยมีท่านผู้ชมบอกว่าอยากให้รีวิว Black Panther Spider-Man Iron Man Doctor Strange ตอนนี้ผมหาได้แค่ Iron Man กับ Doctor Strange นะกำลังเดินทางมาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าที่นี่มี Spider-Man ไหมก็จะมีรีวิวเรื่องเลโก้เหมือนกันนะแต่ก็แค่ตอนนี้บาร์บี้ไหมทางนู้นเขามีมาเวลนะครับมีท่านผู้ชมบอกว่าอยากให้รีวิวพวกปืนนี้เหมือนกันอันนี้เป็นปืนเนิร์ฟนะครับเดี๋ยวต้นฮีโร่ก็แพ้ของเซลเหมือนกันนะครับลด 50% แต่เรายังไม่ดูครับเรามีทาร์เก็ตหลักคือเราจะไปดูก่อนว่ามีสไปเดอร์แมนไหมเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูอันนี้ติดไว้ก่อนนะตอนนี้เนี่ยมันจะมีคอลเลคชันใหม่ที่หลังจากที่เขามี Infinity War จบแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Jurassic World ซึ่งชื่อว่า Foreign Kingdom นะครับเป็น Jurassic World ภาษาไทยคืออาณาจักรล่มสลายเรามาดูก่อนสิว่าก่อนที่เราจะไปดู Spider-Man เนี่ยมันมีไหมว่าของที่อยากได้ที่เป็น Jurassic World เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ตลกป่ะอันนี้น่าจะเป็นหน้าแรปเตอร์ตัวบูนะครับมีเสียงแต่ยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนพามาชมก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่อย่างที่บอกคืองานพวกนี้มันเป็นงานแมทเทิลคืองานที่เป็นค่ายหนึ่งในแบรนด์ของผู้ผลิตที่เป็นของเล่นนะครับแมทเทิลนะนี่ตัวนี้จะเป็น T-Rex นะครับแต่เขาบอกว่ามี T-Rex ที่ใหญ่กว่าขายที่ Toy Art นะครับโอ้ขอบคุณมากเลยเบบี้อันนี้เรายังไม่สนใจนะเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่าตรงนู้นน่ะมีอะไรบ้างที่จะให้เราซื้อนะครับไปดูกันดีกว่าปะตอนนี้มีคอลเลคชันใหม่มาเป็น Iron Man นะแต่คิดว่าน่าจะยังไม่มีใครฮิตเดี๋ยวรอหนังเข้าก่อนผมคิดว่าน่าจะหากันยากอีกอะเดี๋ยวนี่มี Spider-Man แต่ไม่รู้ว่ามันน่าโดนไหมแต่ผมอยากได้ตัวเล็กมากกว่าเดี๋ยวเราไปทอยฮันติ้งกันต่อมีสไปเดอร์แมนตัวเล็กไหมครับถ้ามีก็สอยเลยจะได้ไปรีวิวท่านผู้ชมฟังแต่ถ้าไม่มีก็ต้องหากันต่อไปปัจจุบันนี้มันก็ยังมีแต่แบบเดิมๆนะครับตัวนี้นะก็ราคาไม่ได้ลด 4,950 ในส่วนของฝั่งที่เมกะบางนาโรบินสันเนี่ยยังไม่มีอะไรลดที่เกี่ยวกับมาเวลเลยนะครับแต่จะมีเนิร์ฟที่ลดอยู่โอเคมาดูตรงนี้กันก่อนที่เราจะไปดูอย่างอื่นว่ามีคอลเลคชันอะไรบ้างตอนนี้มีแค่ Fantastic Four ระหว่าง Human Torch แล้วก็ Fantastic Four Mr. Fantastic แล้วก็จะมีคอลเลคชันเก่าที่เป็น Daredevil Punisher นะครับมี Jessica Jones นี่คนกำลังตามหากันอยู่เพราะว่าอยากได้แค่บอดี้คนส่วนใหญ่ที่ตามหากันอยู่อยากได้บอดี้แล้วก็เอาหัวออกไปใส่หัวอื่นนะครับนี่ยังมีขายนะที่โรบินสันแต่ราคายังเป็นราคาของ Hasbo เก่าอยู่นะครับตอนนี้ Hasbo มี2ราคานะเพื่อนๆนี่มี1195กับ1495นะครับโอเคจากที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะได้มี Spider-Man ที่ให้เราซื้อกลับไปรีวิวเลยนะครับไม่มีเลยนี่เนี่ยตัวที่เป็นงานไททันฮีโร่แต่ผมไม่ได้ชอบเราก็เลยข้ามมันไปแล้วกันเอาอีกแล้วไอติ้งคิดหนักแล้วแต่เขาบอกว่าในที่ผมเช็คคอมเมนต์เนี่ยมีคนอยากให้รีวิวปืนเนิร์ฟด้วยขอย้อนกลับไปดูของราคาสักหน่อยว่าราคาเท่าไหร่ถ้าราคาโดนผมก็จะซื้อไปรีวิวท่านผู้ชมฟังรีวิวท่านผู้ชมครับจำสตาร์ลอร์ดได้ไหมตอนนี้เขาเป็นโอเว่นใน Jurassic World แล้วนะครับมาคู่กับบูตัวนี้ผมเคยเห็นในรีวิวของ YouTube Channel เนี่ย2ตัวนี้ค่อนข้างขายดีมากที่ต่างประเทศนะ เพราะว่าตัวนี้มันสามารถกดและกระโดดได้ส่วนตัวโอเว่นก็จะมีแขนอะไรมาให้เหมือนในฉากที่เป็นฉากที่พระเอกกำลังให้อาหารตัวบูอยู่นะครับจริงๆถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยอาจจะมาโดนตัวนี้เดี๋ยวขอดูราคาก่อนเท่าไหร่โอ้1,350นะครับโอเคเรายังไม่โดนตอนนี้เดี๋ยวไปดูเนื้อก่อนว่าที่เขาบอก 90% เนี่ยมันลดราคาเหลือเท่าไหร่1,175เว้ยเหลือเท่าไหร่พี่น้องเบบี้เหลือเท่าไหร่353แล้วได้กี่กล่อง1กล่องเล็กกับ1กล่องใหญ่นะครับ353ถ้าเฉลี่ยเป็นราคาที่เป็นเงินไทยเนี่ยผมว่าน่าจะตกกล่องละ150 กว่าบาทเอาไหมไปรีวิวให้ท่านผู้ชมดูกันท่านผู้ชมคิดว่าไงก็เดี๋ยวรอรีไปรีวิวเหมือนกันคือตอนนี้ในหนังเกาหลีก็มีตัวเนี้ยเล่นกันอยู่ไปจ่ายตังค์นี่มี4 รูปเดี๋ยวคืนนี้เป็นบารูโดนแน่เดี๋ยวคืนนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวกันเดี๋ยวเทปนี้ผมจะปล่อยก่อนนะอย่าลืมติดตามด้วยนะ Channel The Ton Hero นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยนะอาทิตย์นี้ผมจะมีของรางวัลมาร่วมเล่นกันไปละบ๊ายบาย